สวมบทแม่ค้าไลฟ์ขายของหลังได้รับอิสระเผยชีวิตพิงกี้สาวิกาล่าสุดหลังถูกปล่อยตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายเดินตลาดไลฟ์ขายของหารายได้พิงกี้สาวิกากลับมาไลฟ์สดขายของในแอคเคาท์ TikTok ส่วนตัวด้านแฟนๆแห่ส่งกำลังใจอุดหนุนสินค้าเพียบโดยระหว่างไลฟ์ตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมพูดคุยกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองแม้ว่า Forex 3D ยังไม่สิ้นสุดแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อจำกัดในการรับงานหลังจากวันที่2กุมภาพันธ์66นางเอกสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาเชียร์เดชปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกสำหรับหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยเจ้าตัวมาร่วมพิธีบวงสรวงภาพยนตร์ที่ได้รับบทนำเรื่องกุมารส่วนความคืบหน้ารายละเอียดยังไม่สิ้นสุดโดยเจ้าตัวได้เผยว่าช่วงชีวิตหลังได้รับอิสรภาพใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นโดยการฝึกสมาธิล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างร่วมส่งกำลังใจและอุดหนุนสินค้ากันเพียบเมื่อพิงกี้สวิกาได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางแอคเคาท์ TikTok ของตัวเองพร้อมพูดคุยกับแฟนๆด้วยหน้าตาที่แจ่มใสเต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้ว่าเรื่องยังไม่สิ้นสุดจะมีผลต่อการรับงานของพิงกี้สวิกาอย่างไรบ้างทางด้านบิ๊กทรงพลอันนานนท์ทนายความส่วนตัวของพิงกี้สวิกาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องรับงานในวงการบันเทิงไว้ว่าจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อจำกัดในการรับงานอะไรแต่อย่างที่พิงกี้บอกเราก็คุยกันเป็นระยะอาจจะเพื่อความมั่นใจความสบายใจก็ปรึกษามาแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมแม้ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะยังไม่ได้มีคำตัดสินถ้าตามหลักกฎหมายสากลคือยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนใหญ่เรื่องจะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องกระบวนการเป็นเรื่องหลักฐานกันต่อไปครับโดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ว่าเพราะแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปหลายๆท่านก็เริ่มจะปรับเปลี่ยนแล้วแต่เราทำเพราะความสนุกด้วยเราเอนเตอร์เทนแฟนคลับเราด้วยในฐานะแฟนๆเราที่อยู่ในเพจก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทำแล้วเราก็มีความสุขและเป็นอีกหนึ่งธุรกิจด้วยค่ะผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้เหมือนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นแต่ถามว่าเราต้องปรับอะไรไหมเพราะเป็นแม่ค้าออนไลน์มากขึ้นกีว่าก็เป็นอย่างที่เราเป็นดีกว่าค่ะอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขก็ทำไปไม่ใช่ว่าต้องกดดันตัวเองต้องขายให้ได้มันก็จะมีความสุข